Magic Chai MOD 2 0 Magic c h i i หมด20นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแบรนด์น้องใหม่นะครับซึ่งก็สั่งมาจากต่างประเทศนะครับในราคา1,700บาทนะครับซึ่งก็เป็นไฟฉายที่น่าสนใจอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ S Magic s h i ายเนี่ยผลิตไฟฉายสำหรับติดจักรยานนะครับไฟฉายคาดหัวที่ผมเห็นใน i ิน t a g r a กรมนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็สนใจเพราะว่าดีไซน์ของไฟคาดหัวนะครับรู้สึกจะเป็น M O H หรือว่า M H O อะไรนี่แหละนะครับมันเป็นรุ่นที่เตะตามากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็นำไฟฉาย portable flashlight หรือไฟฉายที่ถือด้วยมือเนี่ยมาก่อนนะครับตัวนี้สั่งผ่าน hypnotype fs นะครับโดยฟิมีสปาเกตตีนั่นเองก็มาดูกันเลยนะครับ มาในกล่องก็จะมีการห่อหุ้มพลาสติกนะครับซีลมาเรียบร้อยเลยก็คือใหม่มากนะครับก็แกะซีลนี้ออกมาก่อนนะครับ1,700นะครับตัวนี้ไม่แพงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของไฟฉายขนาดคอม a พกนะครับ everyday carry นะครับซึ่งก็ราคาอยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะราคาดีเลยนะครับไม่แพงหน้ากล่องก็จะเป็นรูปไฟฉายให้เราเห็นเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไฟฉายตัวผอมเพียวเท่ากับหัวนะครับ ไอเดียมันก็จะเหมือนกับพวก Nike c o r P10 นะครับแล้วก็พวก Phoenix นะครับ PD35 PD36R อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็น CRI 90นะครับ1,100ลูเมนส์แล้วก็เป็น IPX8 นะครับชื่อ MOD20 Portable นะครับซึ่งยี่ห้อนี้นะครับได้ข่าวมาว่ามีวิศวกรของ Phoenix นะครับหรือว่าเป็นอดีตวิศวกร Phoenix เนี่ยนะครับเคยเคยทำงานที่ Phoenix เนี่ย ก็ออกไปช่วยผลิตออกแบบนะครับไฟฉายยี่ห้อนี้ด้วยนะครับทีมพัฒนานะครับทีม R&D ของฟีนิ n i x ที่เคยอยู่ที่ Ph นิ n i ์มาก่อนนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับหมด20นะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รายละเอียดบอกไว้ถึงการใช้งานนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับให้มาแล้วก็ตัวซองกับอะไรที่เหลือนะครับตรงนี้ถาดเนี่ย นะครับเริ่มจะไม่ใช้เป็นพลาสติกแล้วนะครับเขาใช้เป็นกระดาษอัดแล้วนะครับเพราะว่าต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมันเหมือนลังไข่นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับซึ่งก็ดีนะผมว่ามันไม่ค่อยแตกนะครับมันยืดหยุ่นกว่าในซองนะครับที่ให้มาก็จะมีอะไรในนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยในซองจะมีโอริงให้มาเส้นหนึ่งนะครับเป็นโอริงสำรอง ก็จะมีลนยนาดหรือว่าสายคล้องมือนะครับแฮนด์สแตรปเมจิกชัยเป็นไนลอนสีดำนะครับส่วนซองเองก็เป็นฝาแฟลปแบบเวลโครนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบลลู loop, m โมล l ลู p แบบพูดเดดด็อตนะครับสามารถแกะแป็กออกมาได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเจาะช่องตรงนี้ด้านข้างของซองสามารถขยายนะครับได้ด้วยตามขนาดของไฟฉายแล้วก็สามารถใส่ไฟฉายได้ทั้งอัพแล้วก็ดาวนะครับปกป้องไฟฉายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมิดชิดดีมีโลโก้ a มจิกชัยอยู่ด้านหน้านะครับ นี้ลองมาดูที่ตัวประกรณ์กันบ้างน,นะครไฟฉายตัวนี้ก็เป็นไฟฉายในคลาสคอม p a c t นะครับ t a c t i c ค l ซึ่งก็มีขนาดหัวนะครับกับตัวบอดี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะก็คือจับถือแล้วมันจะเป็นทรงกระบอกนะครับทรงทูบูล่าก็ให้ความสัมผัสให้ความรู้สึกสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะ,ะกระชับนะครับคล่องตัวกว่าไฟฉายที่หัวโตวเวลาพกในกางเกงใส่ในกระบอกกางเกงมันก็ไม่ได้ตรงมากนะครับ ัวมันก็ไม่ได้ว่ายาวจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนโครงสร้างของไฟฉายก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับอนูดายสีดํามันๆหน่อยนะครับโดยหัวด้านบนก็จะมีกระจกแก้วเทมเพิร์กลาสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าฝุ่นอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่ามันมาในกล่องนะครับสำหรับ LED ที่ใช้ในรุ่นนี้นะครับในกู้มือนะครับไม่ได้บอกไว้ว่าใช้ LED ีรุ่นอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่า รายละเอียดไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าอ่าบอกนะครับผมอ่านเจอล้วเป็น Crexpl2 นะครับรุ่น HD นะครับคือมีโดมเลนส์ตัวน,นี้เป็น CRI 90ตัวก็คือเป็นแสงอมเหลืองนะครับรีเลกเตอร์ก็เป็นสมูทรีเลกเตอร์แล้วก็จกเป็นแก้วเชมเปอร์กลาสเคลอันทรีเรฟโค้ดสีออกน้ำเงินเหลือบๆนะครับแล้วก็ถัดมาบริเวณด้านข้างนะครับเบเซอก็จะมี ร่องระบายความร้อนนะครับรอบๆแล้วตรงนี้ก็จะมีฮอตคอนชั่นกับปุ่มสวิชปรับโหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มยางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเรามีสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นตัวยูโค้งแล้วมีขีดนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่เมจิกชัยใช้ออกแบบสวิชของเขาซึ่งเป็นยางสีเทานะครับนูนขึ้นมานิ่มๆนะครับกดตรงนี้จะมีอินดิเคเตอร์บอกด้วยนะครับบอกถึงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ถัดมาอีกนะครับด้านล่างก็จะมีชื่อยี่ห้อเมจิกชัย นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น MOD 2 0นะครับ Mod 2 0 Mod 20ด้าม No ring การเลื่อนก็ทำเป็นลายแบบตามแนวขวานะครับแล้วก็จะมีลายแนวยาวแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับจากดีไซน์ไฟฉายทั่วๆไปจับถนัดดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการจับถือเวลามือเปียกถัดไปอีกก็จะเป็นร่องนะครับใส่ pocket คลิปบริเวณตรงนี้ซึ่งคลิปเองก็เป็นแบบว่า two ways นะครับสามารถจะเน็บนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเน็บ ด้านนี้ก็ได้นะครับสามารถหมุนเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ดึงออกได้นะครับถ้าไม่ต้องการใช้งานส่วนท้ายเองก็จะเป็นท้ายที่มี u ยูเชฟขึ้นมานะครับเป็นร่องตัดเพื่อให้นิ้วล้วงไปกดได้ง่ายแต่ก็ยังสามารถที่จะปกป้องสวิชนะครับด้านข้างได้ด้วยส่วนตัวสวิชเองก็เป็นโดมยางสีดําสูงนะครับเป็นลายกริดซึ่งตัวสวิชเองก็นูนเลยขอบขึ้นมานิดนึงเลยไม่สามารถจะวางเทสแตนได้นะครับ อย่างมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับต้องวางดีๆเพราะตรงนี้มันก็เล็กด้วยนะครับเราจะมีรูแคปซูลนะครับสำหรับใส่สายคล้องมือที่ให้มาส่วนหัวถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนท้ายเราเปิดใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่ได้มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับเป็นเฉพาะไฟฉายเท่านั้นนะครับฝาท้ายด้านในจะเห็นว่ามีสปริงโหลดแล้วมีคอนแทคทองเหลืองนะครับด้านในก็จะมีสปริงโหลดแล้วท่อเป็นท่อ2ชั้นมีการเปลือยเนื้ออลูมิเนียมแล้วก็ติดตั้งโอริงมาแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมลองแบตเตอรี่มายจิกชายนะครับ อันนี้น่าจะแถมมากับตอนผมสั่งนะครับแต่เขาไม่ได้แถมมากับไฟฉายนะครับคือซื้อไฟฉายราคาพั0เเนี่ยมีแต่ตัวไฟฉายนะครับแบตไม่มีแบตเตอรี่เป็นเมจิ c ชา i ์5สามพันห้าร้มิลลิแอมป์นะครับหนึ่งมี USB ไมโครชาร์จที่หัวและหัวนูนมีวงจรนะครับเราลองใส่เข้าไปแล้วก็ลองหมุนนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับ user interface UI ก็คือไฟฉายตัวนี้เป็น for กดคลิกนะครับสามารถจะแตะติด นะครับแต่ติดปล่อยดับได้ในนี้น่าจะไม่มีแบตนะครับคิดว่าอเดี๋ยวลองดูอ่านะครับติดแล้ว <c oughs> นะครับแต่ติด ปล่อยดับนะครับแต่ติดบ่อยดับตัวไฟอินดิเคเตอร์จะทํางานทันทีที่สวิตช์ถูกกดลงนะครับไปจะเป็นสีเขียวนะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าถ้าเป็นแสงสีเขียวนะครับติดค้างเนี่ยแบตเตอรี่จะมีอยู่นะครับเจขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสีเขียวกระพริบก็คือจะเป็น50%ถึง74%นะครับถ้าเป็นแดงนะครับติดค้างก็จะเป็น25-49%ถึงนะครับ คือ50%ลงมาถึง25%นั่นแหละถ้าต่ำกว่า25%หรือที่24จนถึง1%จะเป็นสีแดงกระพริบนะครับนี่ก็เป็นาการบอกสถานะแบตเตอรี่คร่าวๆที่บอกไว้นะครับก็คือเขียว75%นะครับขึ้นไปถึง100นะครับเขียวกระพริบก็คือจา75 50ต่ำกว่า50ถึง25%นี่ก็จะเป็นแดงแล้วถ้าเป็นแดงกระพริบก็คือจะต่ำกว่า25%จนถ,ถึง1%จนเกือบจะหมดนะครับคริติคอลนะครับสวิตช์ก็แตะติดปล่อยดับส่วนความ ไวของสวิชอ็โพซิทีฟนะครับก็คือรู้สึกดีนะกดง่ายดีนะครับงานถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็ผลิตได้ดีนะครับดีเยี่ยมเลยแต่ติตดไยดับนะครับกดคลิกเพื่อเปิดค้างหลังจากเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็กดสวิชที่บริเวณคอไฟฉายนะครับกดลงไปแต่ละครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับความสว่างนะครับซึ่งในนี้จะมีระดับความสว่างอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมดอ,อ่ 5ระดับนะครับ5ระดับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษอีก2โหมดนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีการบอกไว้นะครับว่าโหมดต่ำที่สุดนะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็คือ1ลูเมนนะครับรันไทม์เนี่ยเมื่อใช้แบตเตอรี่3,500มิลลิแอมนะครับก็จะรันไทม์ได้ถึง800ชั่วโมงนะครับนานมากนะครับ1 1ลูเมน800ชั่วโมงโหมดที่2 30ลูเมนนะครับโหมดโลก็จะเป็นรันไทม์อยู่ที่40ชั่วโมงนะครับที่30ลูเมนถัดมาอีกนะครับ ก็จะเป็น100ลูเมนส์นะครับที่มีเดียมอยู่ที่17ชั่วโมง40นาทีแล้วก็อีกที่ระบบระดับไฮนะครับ350ลูเมนส์ที่5ชั่วโมง20นาทีซึ่งเป็นโหมดการใช้งานที่ค่อนข้างนานนะครับกับแสงระดับ350เนี่ยนะครับเกือบจะสุดแล้วนะครับแล้วส่วนโหมดแรงสุดคือ1,100ลูเมนส์นะครับมันอยู่ที่2ชั่วโมง10นาทีนะครับนั่นเองก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของความร้อนมากเกินไปนะเพราะว่าพันหนึ่งร้อยลูเมนเนี่ยกับไฟฉายแบบแบบแบบเนี้ยนะครับปัจจุบันก็ถือว่าไม่จัดว่าแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษอีกคือสโรบนะครับเมื่อเปิดไฟแล้วนะครับก็กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้าสโรบนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการไป SOS นะครับ ไม่ไปนะครับต้องกดแรงนิดนึงก็จะเป็น SOS เป็นการกระพริบนะครับสครั้งติดกันแล้วก็เว้นแล้วก็กระพริบ3ครั้งซึ่ง SOS เนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแสงมันจะกลา,างๆน,นะครับส่วนสตรบเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับประมาณนี้นะครับกดแถบอีกครั้งนึงก็จะไป SOS หรือจะกดค้างก็ได้นะครับเพื่อกลับมาโหมดไฟนิ่งธรรมดา ซึ่งมันจะอยู่แต่ละระดับที่เราเลือกไว้นะครับแต่ละระดับก็สามารถที่จะปรับใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับตาำกลางสูงการวนโหมดจะเป็นการวนไปที่สูงสุดแล้ววนกลับมาเบาสุดนะครับแบบ Circle นะครับแสงจะมีลักษณะก็คือแบบนี้นะครับเป็นไฟฉายที่มีแสงอมเหลืองนะครับฮอสปอใหญ่นะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สปิลก็มีเยอะด้วยไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะครับแสงติดเหลืองดีนะครับ C.I. 90 ก็เป็นไฟฉายตัวหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหมด20จาก m a g i c c h ั i นะครับเดี๋ยวมาดูรีว,วิวตัวต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ h e b i Riden out